ักพันเป็นวันแรกสำหรับโควิดภาค3ที่เอาเข้าจริงก็ยังไม่เสด็จน้ำต้องรอการกลับมาทำงานหลังหยุดยาวสงกรานต์16เมษายนที่หมอเตือนแล้วว่าจะเป็นสัปดาห์แห่งความพีคที่ต้องขอร้องให้ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวน้อยที่สุดอย่างที่ลุงทำเนียบนอกจากประกาศให้ราชการ Work From Home แล้วยังขอร้องภาคเอกชนให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้านให้ผู้คนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันอีกครั้งแม้ลุงทำเนียบจะคุยแบบดราม่าเล็กๆว่าโควิดกำลังค่อยๆ คลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะความร่วมมือของทุกคนที่ทำตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขส่วนหนึ่งเกิดจากความรักความเอาใจใส่ของคนในครอบครัวที่คอยประคับประคองช่วยเหลือซึ่งกันและกันและจากความร่วมมือของครอบครัวคนไทยทุกคนประเทศจึงได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้รัฐบาลจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกครอบครัวจะช่วยกันป้องกันดูแลและรักษาสุขภาพร่างกายจิตใจให้แข็งแรงและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดหากแต่เมื่อดูข้อเท็จจริงตรงหน้าที่สถานการณ์ในความก้ำกึ่งระหว่างตระหนักกับชิวๆที่ลุงทำเนียบซึ่งภาวะเอฟเฟควิกฤตเศรษฐกิจเป็นทุนเดิมประกาศยืนยันทุกฝ่ายรวมถึงผ่านสบคเล็กใหญ่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็จะไม่ล็อกดาวน์แน่หลังปล่อยหยุดสงกรานต์กลับมานอกจากยังพบข้ออ่อนจากไส้ในการบริหารจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าทั้งในมิติของการควบคุมการระบาดรอบใหม่แล้วยังมีเรื่องของการจัดการเรื่องวัคซีนทั้งการนำเข้ามาและการฉีดให้ประชาชนที่มีความช้าจนเป็นเหตุส่วนหนึ่งที่นำมาสู่การระบาดรอบ3ที่ไม่ใช่แต่เพียง2คลัสเตอร์สถานบริการทองหล่อคริสตัลเอมเมอรัลด์ที่ติดกลุ่มไฮโซคนมีชื่อเสียงรวมถึงคนในรัฐบาลที่กระจายไปทั่วประเทศที่กำลังก่อคลัสเตอร์อื่นๆตามมาเช่นที่ปาร์ตี้ไฮโซบนเกาะภูเก็ตดังตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ที่พุ่งทะลุพันวันแรกที่ 1,335 รายโดยมีคลัสเตอร์ผับชลบุรี99ประจวบ93ส่วนโคราชติดจากหมูกระทะ94รายไม่นับรวมเชียงใหม่ที่น้องๆกรุงเทพที่น่าสนใจคือประเด็นทางออกกับสถานการณ์โควิด3ที่ยังพีคต่อแบบที่มีการตั้งโจทย์ถึงเรื่องการจัดการวัคซีนที่ก่อนหน้านี้มีการเตือนด้วยความกังวลมากโดยคุณหมอนิธิมหานนท์ที่ประเมินว่าหากไม่สามารถฉีดได้เร็วกว่าวันละ 300,000 โดสที่คำนวณแล้วจะใช้เวลา4เดือนถึงสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามเป้าคือ 70% ของประชากรจะน่าห่วงถึงการกลายพันธุ์และจำนวนการระบาดเพราะวัคซีนที่นำเข้าอาจไม่ได้ผลโดยจากข้อมูลการฉีดวัคซีนของประเทศไทยล่าสุด10เมษายนพบว่ามีวัคซีนจัดสรร 1,38,385 โดสจากโดยรวมประมาณ2ล้านโดสเป็นซิโนแวค 9,500,000 โดสแอสตรา 8.6 หมื่นโดสมีการดำมาฉีดแล้ว 5.5 แสนโดสเป็นเข็มแรก 4.8 แสนโดสโดยข้อมูลความเร็วในการฉีดวัคซีนโควิดต่อวัน10เมษายนพบว่าฉีดได้ 1.8 หมื่นโดส11เมษายน 1.4 หมื่นโดสวันที่12เมษายน 8.4 พันโดสรวม 5.7 แสนโดสที่สอดรับกับการแถลงข่าวของหมอโอภาสอธิบดีกรมควบคุมโรคเมื่อวานว่าระหว่าง28กุมภาพันธ์ถึง12เมษายนมีผู้รับวัคซีนสะสม 578,512 รายวันที่12เมษายนมีผู้รับวัคซีนเข็มที่1จำนวน 6,424 รายเข็มที่2จำนวน 2,056 รายโดยถือว่าฉีดได้เกินเป้าที่กำหนดไว้ทั้งที่หากเทียบเคียงแล้วอาจถือว่าถ้าอัตราความเร็วในการฉีดประมาณนี้ยังถือว่าน่าเป็นห่วงสถานการณ์หน้างานดังว่าทำให้หลายฝ่ายที่ไม่สบายใจเริ่มกลับมาพิจารณาถึงเรื่องวัคซีนว่านอกจากจะเป็นทางออกทั้งประเด็นเศรษฐกิจยังส่งผลถึงการควบคุมสถานการณ์ระบาดด้วยโดยเริ่มมีการพูดถึงสาเหตุของปัญหาว่าเป็นเพราะ 1. ไม่มีวัคซีนพอให้ฉีด2. ระบบการบริหารจัดการการฉีดหรือ 3. ปัญหาประชาชนไม่มั่นใจเลยมาฉีดที่แม้จะยังไม่มีการประเมินจากฝ่ายเกี่ยวข้องภาครัฐแต่ก็เริ่มเห็นภาคธุรกิจเอกชนทนไม่ได้เริ่มออกมาขยับบ้างแล้ว
ดังเช่นสภาหอการค้าแบบที่สนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่ามีการคอนเนคกับผู้ว่าอัศวินในฐานะพ่อเมืองหลวงของประเทศในการนำร่องเข้าไปช่วยเรื่องการจัดการหลังบ้านที่พบว่าภาครัฐยังมีข้ออ่อนการรับมือการฉีดวัคซีนโควิดที่ยังไม่มีแผนชัดเจนทั้งสถานที่รองรับการฉีดหรือแม้แต่แอปหมอพร้อมที่ดูแลเรื่องการลงทะเบียนที่ยังไม่พร้อมเพราะระบบที่เอกชนเข้ามาช่วยจัดการโดยตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดอย่างน้อย 70% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเป็นโมเดลนำร่องที่ทั้งหมดต้องติดตามต่อไปว่าจะมีสัญญาตอบรับจากลุงทำเนียบอย่างไรกับการที่คุณหมอภาคเอกชนประชาชนให้ความร่วมมือแบบพร้อมร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะใช้ประโยชน์จากการนี้เอาชนะศึกโควิดภาค3หนนี้ได้หรือไม่